าจะไปกินส้มตำร้านที่อยากกินมากเลยค่ะอยากเจอส้มตำที่จริงใจมีไม่แถวนี้คืออยากกินส้มตำที่แซ่บนัวถึงขั้วอีสานแล้วดันบังเอิญมาเจอร้านนี้ค่ะคือเห็นร้านแบบเล็กๆมาตั้งริมทางแต่ทำไมคนยอมรอคิวถึง2ชั่วโมงเต็มเลยมันน่ากินมากจริงแบบน่ากินมากวันนี้จะพาไปหาคำตอบที่ร้านส้มตำหน้ายูเนียนมอลล์ที่เป็นกระแสในตอนนี้นะคะแม่ค้าตำไม่หยุดตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านตั้งร้านปุ๊บมีคนมาสั่งทันทีเกือบ20คิวความนัวอยู่ที่น้ำปลาร้าที่ปรุงเองโดยแม่ค้าอิมพอร์ตจากเมืองสกลนครค่ะทำให้ได้รสชาติแบบอีสานแท้ๆจะเป็นตาแซ่บขนาดไหนไปดูกันเด้อพี่น้องเมื่อเช้าฮะตื่นมากำลังจะลุกไปอาบน้ำไฟดับตอนนี้คือสระผมหรือยังสระแล้วไปสระมาเมื่อกี้นี้อาบแล้วสระผมนี่คือสระผมในซาลอนในออฟฟิศเลยเขามีร้านสระผมอยู่นี่ยังไม่ได้ขายนะออฟฟิศใช่ใช่อันนี้ก็คืออยู่กำลังจะออกจากไรกันครับมาเฮ้ยเราย้ายมาก็จะเกินครึ่งปีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบมาอยู่แบบเป็นสำนักงานอะไรอย่างนี้ดูแบบเป็นหลักเป็นแหล่งดูเป็นสัดเป็นส่วนดูจริงจังแล้วก็ตอนนี้คือหิวข้าวมากเพราะว่าทำงานแต่เช้ามีไลฟ์แล้วก็ประชุมวันนี้เราจะไปกินส้มตำร้านที่อยากกินมากเลยค่ะอยู่ตรงยูเนียนส้มตำยูเนียนทุกคนพรีเซนเตชันเขาแบบดูดีสุดๆเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าร้านเขาเป็นยังไงบอกตรงๆนะทุกคนอะไรตั้งแต่ทำงานมาด้วยกันน่ะอะไรไม่เคยเห็นเขาติดซีรีส์จนต้องดูระหว่างนั่งรถอ่ะมันต้องคลายเครียดอ่ะช่วงนี้มันเครียดเกินอ่ะแกรู้ป่ะว่าแบบฉันเครียดเรื่องงานเกินไปเว้ยนอนตีสี่ตีสามตีสี่เพราะติดซีรีส์หรอไม่ใช่นอนไม่หลับเลยพยายามทำตัวแบบชิลๆอยู่แบบเนี่ยอย่างวันนี้รู้ว่าต้องไลฟ์ถึงเที่ยงคืนนะต้องมีไลฟ์ลงไลฟ์ต้องมีน้องให้หนึ่งแบบโอเคนะจุดนี้ฮะคลินิกสามารถเข้าได้แล้วนี่อะไรเรื่องของบิกินจะหมดสต็อกอีกอ่ะโอ้ยเครียดก็เลยต้องใครเครียดหน่อยแต่ไม่รู้ว่าไปถึงร้านวันนี้จะเครียดป่ะนะเพราะว่าส้มตำร้านนี้ต่อคิว2ชั่วโมงแกโอเคเริ่มเครียดแล้วตอนนี้คือแต่ว่าวันนี้ฉันตั้งใจมาตอนร้านเปิดส่วนมากเขาจะต่อคิวกันประมาณ5โมง6โมงทุ่มหนึ่งเงี้ยคือต้องรอ2ชั่วโมงอ่ะส้มตำที่ไม่มีหน้าร้านแล้วต้องรอ2ชั่วโมงอ่ะมันเกินไปไหมใช่แล้วพี่คนขายเขาเป็นคนเลยนะจังหวัดอะไรนะเป็นคนจังหวัดสกลนครสกลนครเพราะฉะนั้นจะได้ส้มตำรสชาติสาวสกลเลยของแท้ใช่จะนัวแค่ไหนก็ต้องไปดูกันแต่เห็นเขาบอกว่านัวมากร้านตั้งอยู่หน้ายูเนียนมอลล์ค่ะคือมาง่ายมากใครขับรถมาก็จอดที่ยูเนียนมอลล์ได้เลยหรือจะนั่ง MRT สายสีน้ำเงินลงสถานีพหลโยธินแล้วออกทางออก5นะคะเดินออกมานิดเดียวถ้าได้กลิ่นปลาร้าแปลว่าถึงละค่ะเออเมื่อวานเรากินหมูทอดถงคัตสึคัตสึวาโกกินเม็ดเดียวรู้เรื่องเลยอะคือแบบหลังจากนั้นแบบ 3-4 ชั่วโมงก็คืออะไรที่เป็นแป้งกับไข่ก็คือออกจากร่างกายของจริงนะอย่าลดลงเป็นสปอนในน้ำอะกินเหมือนเป็นสปอนนะทุกคนดูหน้าร้านสิดูดีอะไรขนาดนี้โหนี่บอกว่าพรีเซนเตชันเขาดูดีมากนี่ยังไม่ได้เอาเมนูขึ้นเลยนะคะนี่เขากำลังจะหยิบเมนูขึ้นเรามาเร็วจริงอ่ะมารอเขาตั้งร้านดีกว่ามาต่อแถว2ชั่วโมงถูกต้องครับคำนวณมาแล้วอ๋อมีเป็นไหลบัวแล้วก็มีเมนูตำที่มีแบบตำถั่วตำแตงตำตีนไก่ตำโคลาตำหอยดองแล้วก็เป็นเหลาตำป่าแล้วก็ตำผลไม้ตำผลไม้มีตำกระท้อนตำมะยมตำมะม่วงตำกล้วยแต่ละเมนูคือแบบน่ากินทุกตำเลยก็ดูนี่ตำเหลาเล็บมือนางดูดิตำซั่วหน่อไม้แคบหมูดูดีมากถ้าหนูสั่งได้สัก4ตำแนะนำตำอะไรคะตำป่าไก่บัวเรารวมนี้จะไม่มีมะละกอที่ร้านวันนี้มีอะไรไม่มีไหมคะเพิ่งเปิดขนาดนี้มีไม่มีหอยแครงวันนี้โอ้ยไม่มีหอยปกตินี้หรออันนี้ควรสั่งเลยตำซั่วหน่อไม้ตำซั่วหน่อไม้แคบหมูแล้วอะไรอีกตำเล็บมือนางแล้วตำป่าตำป่าก็ดีตำป่าใส่เล็บมือนางอุ้ยเราต้องแบบคำนวณการสั่งของเราให้มันครบถ้วนแล้วก็ไหลบัวรวมมิตรน่าจะครบทุกอันแล้วเพราะเรารวมเมนูทุกอันไว้ในจานเดียวเข้ามาอยู่ในจานเดียวกันทำเลยอ่ะบินแรกบินแรกบินแรกของวันนี้เลยคุณพี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะคะสกลนครสกลนครนะคะเราขายส้มตำแต่แรกเลยป่ะคะไม่ตอนแรกขายเสื้อผ้าอยู่ในห้างขายเสื้อผ้าอยู่ในห้างเหรอแล้วมาอยู่ดีๆมาขายส้มตำคะเฮ้ยเงียบลงมาก็เลยออกมาขาย
โดนแยกมาแยกใช้เป็นพริกแห้งเลยใช่ค่ะพริกแห้งอย่างเดียวแล้วก็ต้องเคลือบหน่อไม้โอ้โหน้ำลายมันแตกแล้วคือเนี่ยคนร้านเพิ่งตั้งมาประมาณ5นาทีคนมาเขียนออเดอร์เพียบแล้วนะอันนี้เป็นไหลบัวรวมมิตรรวมมิตรทอดเกลือค่ะทอดมากินมากเลยแม่ค้าก็กินทุกวันแม่ค้ากินได้เหรอวันละ 2-3 พู่นะแม่ค้ายืนอยู่เลยทุกคนขอบคุณค่ะโอ้ยฉันจะกินอันไหนดีเนี่ยฝั่งนี้โอ้ยดูดีมากดีมากไม่ไหวแล้วจะไปกินข้างหน้าไหมเต็มนี่ดูดิแกมันน่ากินมากมันน่ากินมากจริงแบบน่ากินมากมากมากทุกคนนี่ตำป่าใส่ตีนไก่นะคะโอ้โหคักแน่ๆอันนี้ไหลบัวทะเลถ้าแกเห็นนะคือสีเขาอะเข้มมากสีมันข้นคลักสุดๆแบบข้นคลักมีตีนไก่ชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็ตำป่าใส่ทั้งกระเฉดมีหน่อไม้เขาใส่มะกอกมาด้วยอ่ะคือว่าเครื่องเต็มอ่ะนัวมากอยากใช้มือจกเลยอ่ะรออะไรอ่ะมีข้าวเหนียวแล้วก็จกเลยของแท้เขาต้องกินอย่างนี้นี่รสมากจริงไก่นะคะตับปากเลี้ยงนะตับปากตับไปเลยแกมันแบบนัวมากนี่คือตำซั่วหน่อไม้แคบหมูดูดิหน่อไม้ชิ้นใหญ่ๆมีกระถิ่นด้วยแล้วก็ปลาร้านนัวๆเลยคือแบบรสชาติมันคล้ายๆกันเว้ยของจริงสุดท้ายนี้ของฉันเหลารวมมิตรแต่พริกแน่นมากดูดิทำหมึกไหลบัวตามนี่ไหลเข้าเลยนะหอมแรงเอวชั่นแล้วนะครับคือต้องห้ามพลาดตีนไก่และหน่อไม้และแคบหมูคือต้องโดนอร่อยราคาที่ระหว่างที่เรากินก็คือคนมามุงแล้วนะเผ็ดแซ่บนัวปลาหมึกสดโอ้ดีรสชาติหนัวมากต้องไปใส่ไก่เพิ่มดับเผ็ดได้ดีมากดูดิข้างในคือเนื้อฉ่ำเขาทอดมาแบบเขาทอดมาแบบฉ่ำๆเลยเนื้อนุ่มๆลื่นๆหูนี่มีกระดองปูมีไข่นะแบบอยากให้ทุกคนได้มาชิมเลยอ่ะรสชาติหนัวๆมีหาได้ยากแล้วเว้ยต้องทำแบบถึงถึงจริงๆแล้วเขาถึงมากดูขอลองซดน้ำหน่อยดิเนี่ยมันเค็มมันนัวตีนไก่นะตีนไก่น่ากินมากตีนไก่น่ากินตีนไก่ดีมากน้ำนะเอาฟังเพื่อนๆฟังเสียงจากคนอื่นหน่อยนะให้น้องชิมหน่อยจับตีนก่อนเลยเป็นไงมันพูดไม่ได้จริงๆอ่ะมันเป็นยังไงขอกินอีกมันเป็นยังไงทุกคนแซ่บมันนัวมากแล้วมันแบบนัวมากจริงๆเว้ยนัวแบบโคตรนัวดีมากจริงๆ50 10เลยไม่มีอะไรจะติเลยต้องหนีผมนะเพราะว่าลมแรงมากแกฉันยังไม่อยากกินอ่ะทำยังไงดีอ่ะแล้วหมึกสดมากเอาลองชิมหมึกดู
หมึกหมึกสดจริงๆหมึกกรอบสดกรอบมันดึบๆอ่ะหมึกกรอบเลยจริงๆใช่ไหมจริงจริงกุ้งไหมกุ้งหน่อยครับขอใช้มือนะครับใช่ชนครับชนครับถูกต้องคือนี่ทํายังไม่ได้กินมะละกอเลยนะกินแต่เครื่องเนาะไม่มีมะละกอเลยกินแต่เครื่องระหว่างนี้กินอยู่เนี่ยก็เห็นคนสั่งเรื่อยๆเลยนะเพื่อนแล้วรู้ป่าวว่าตอนนี้คือเขาเพิ่งเปิดร้านมาแค่ประมาณ15นาทีตอนนี้รอคิวครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะจริงครับถ้า1ทุ่มคือจบกิน4ทุ่มแล้วเขาตำไม่หยุดเลยนะไม่มีช่วงพักเลยอ่ะเขาดูเหนื่อยมากแต่ว่าคือมันจำมันยืนของทุกคนมันนัวมากไก่ทอดเขาอะถึงแม้ว่าจะทอดมาจากบ้านแล้วอะแต่มันยังฉ่ำอยู่เลยนี่มากินนัดที่2เขาอะอยากให้เพื่อนๆมาสั่งตำปลาใส่ตีนไก่แล้วก็โรยขี้หมูเพิ่มตัวจริงนะมาลองกินกันดูนะคะมันจำจริงฉันปิดคลิปแล้วนะฉันไม่มีอะไรจะพูดกับเธอแล้วอะจะไปกินแบบสงบสุขแล้วจะไปกินแบบสงบสุขแล้วไม่ว่าทุกคนแนะนำร้านนี้มากินนะคะมาลองดูฮะอันนี้แนะนำจริงเออคุณลิสแนะนำคุณลิสแนะนำเลยกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยแล้วก็ถ้ามีร้านส้มตำเด็ดๆเบนมาบอกหน่อยบ๊ายบายค่ะ